ับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพี่เอก EVP นะครับพี่เอกก็เอารองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นคือรุ่นนี้นะครับนี่ครับนี่คือ TP9 4 Lite นะครับรุ่นไลท์นั่นก็คือรุ่นรองของตัวท็อปโทนี่พาร์เตอร์รุ่น4นั่นเองครับซึ่งแน่นอนในรุ่นไลท์นะครับก็จะมาพร้อมกับพื้นที่เป็นตัวเอาท์ดอร์หรือพื้นทนปูนนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับสีที่เอามาให้ดูสีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีพีคเรดนะครับสีแดงนะครับซึ่งความพิเศษเนี่ยก็คือจะเป็นสีแดงหลังจากสีกรมนะครับสีกรมประท่านะครับแล้วก็มีโลโก้พีคที่เป็นสีทองครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยในการดีไซน์เนี่ยก็จะสวยงามมากนะครับสวยงามเดียวเลยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะดูที่พื้นกันก่อนเลยครับนี่จุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยก็คือการใช้วัสดุที่เรียกว่า Outdoor RB นะครับซึ่งตัวไลท์รุ่น4รุ่นนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นนะครับจากที่เคยใช้พื้น Engineer Outdoor เดิมนะครับเป็นพื้นที่มีลายแท็กชั่นที่เป็น Irving Bone มากขึ้นนะครับนี่แล้วก็มีการใช้เทคโนโลยี Easy Move นะครับการแบ่งส่วนของพื้นเป็นส่วนๆนะครับเพื่อให้สามารถที่จะงอได้มากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยพื้นสีนี้นะครับก็จะเป็นยางนะครับที่เป็นสีกรมท่าครับสีกรมท่าครับมีโลโก้พีคสีแดงอยู่ที่กลางเท้านะครับซึ่งตัวไลท์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเรียบนะครับค่อนข้างเรียบจะไม่ได้มีตัวดามฟุตโฮตรงกลางในส่วนของพื้นกลางนะครับสีขาวตรงนี้นะครับก็จะใช้โฟมที่เป็นไฟลอนนะครับที่มีความหนาบริเวณส้นเท้านะครับก็เท่าที่บีบดูนี่ก็มีความเด้งดีนะครับก็ถ้าลองใส่รูปนี้ดูก็จะรู้สึกว่ามันไม่แข็งนะครับมีการยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสามารถรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็ส่งแรงวิ่งส่งแรงกระโดดได้ใช้ได้เลยตัวด้านข้างนิดนึงนะครับตรงพื้นนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการนี่นะครับยื่นออกมานะครับด้านข้างนิดนึงตรงนี้นะครับด้านข้างก็เพื่อเพิ่มความมั่นคงในขณะเคลื่อนไหวซ้ายขวานะครับป้องกันการพลิกเพิ่มส่วนหนึ่งในตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของดีไซน์ตัวบอดี้นะครับในส่วนของตัวบอดี้รองเท้าเนี่ยจะใช้วัสดุด้านหน้าตรงนี้เป็นเมสหรือเป็นผ้าตะข่ายนั่นเองนะครับก็เพื่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักของตัวรองเท้าครับโดยการจะใช้วัสดุ PU ที่เป็นฟิลนะครับหรือประสานด้วยความร้อนทางด้านหน้านะครับโดยจะมีลายเซ็นของโทนี่ปาร์เกอร์อยู่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ทำได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีความสวยงามของตัวมากๆเลยโลโก้พีคตรงนี้จะไม่ใช่สกรีนนะครับจะเป็นวัสดุยางชิ้นหนึ่งนะครับที่เอามาแปะลงมาตรงนี้นะครับก็เป็นสีทองแล้วก็มีรายละเอียดด้วยนะครับก็ทำให้รองเท้าตัวนี้สวยงามเพิ่มขึ้นทีเดียวก็จะเป็นวัสดุที่เป็นหนังนะตรงนี้จะเป็นหนังแต่ไม่ใช่ผ้าตะขาบจะเป็นหนังนะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็คงรูปตัวรองเท้านั่นเองซึ่งตรงหนังเนี่ยก็จะมีการเจาะรูนะครับแล้วก็เป็นส่วนต้นเท้าก็จะเป็นหนังชิ้นหนึ่งนะครับที่มีการเล่นลวดลายนะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับซ้อนกันนะครับส่วนนี้นะครับซึ่งก็จะมีความมันนะครับความมันในแบบจะไม่ใช่เงาแวบนะครับเป็นความมันจะเป็นหนังตรงนี้เป็นด้านนะครับแล้วก็จะถัดมาก็จะมีความมันเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงส่วนส้นนะครับก็จะมีการเย็บเป็นชิ้นหนังด้านอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมีการสกรีนสีทองนะครับเป็นโลโก้โทนี่ปาร์เกอร์หรือ TP นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งพอเราบีบลงไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีวัสดุแข็งนะครับฝังอยู่ด้านในนะครับก็เพื่อล็อกส้นเท้านะครับให้ติดอยู่กับรองเท้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการออกตัวเวลาวิ่งนะครับในส่วนของลิ้นรองเท้าเองนะครับลิ้นรองเท้าเองเนี่ยก็เป็นผ้าตะข่ายนะครับเป็นผ้าตะข่ายนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะระบายช่วยในการระบายอากาศนะครับแล้วก็ตรงลิ้นด้านบนก็จะเป็นโลโก้พีคครับซึ่งทำเป็นขนาดนี้นะครับนิ้วสอดเข้าไปได้นะครับเป็นชิ้นผ้านะครับที่เอามาเย็บติดกันนะครับเสื้อก็จะเป็นแบบกึ่งกลมกึ่งแบนนะครับ
ซึ่งจะมีการเล่นลวดลายนะครับสีกรมท่ากับสีแดงนะครับการเล่นลวดลายสีกรมท่าสีแดงตัดกันนะครับตัวแผ่นรองด้านในเนี่ยก็จะเป็นแผ่นรองแบบมาตรฐานนะครับของทางพีคนะครับซึ่งแผ่นรองแบบนี้ของพีคเนี่ยก็จะมีความเบามากนะครับเบามากๆแล้วก็ยังมีความนุ่มนะครับบีบหรือว่าจะมีความนุ่มเวลาใส่ก็ทำให้สวมใส่ได้สบายมากขึ้นนะครับราคาเปิดรุ่นนี้อยู่เพียงแค่ 2,750 บาทนั่นเองลด 10% เช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่เอกเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับ Facebook นะครับ EP by Peak Sport Thailand หรือว่าสะดวกทาง LINE @นะครับ @peak_by_evp นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็หวังว่ารุ่น TP9 4 Lite รุ่นนี้นะครับก็จะถูกใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับThank you.